สวัสดีค่ะบุพาพาด้วยค่ะเอาเสื้อใส่เล่นมาฝากค่ะเป็นเสื้อถักง่ายๆไว้ใส่อยู่บ้านเนาะตัวนี้เอาเศษไหมค่ะของแต่ละสีเอามาไล่สีกันแล้วก็ถักออกมาค่ะเพิ่งจะเสร็จถักด้วยลายง่ายๆเป็นเสื้อใส่แบบสบายๆสีสดๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาแนะนำท่านผู้ชมว่าเผื่อท่านผู้ชมจะลองทำดูตัวนี้นะทีนี้ว่าบุผาถักออกมาแล้วใส่แล้วก็สวยค่ะถักง่ายๆไม่กี่วันก็เสร็จเสื้อตัวนี้นะคะทีนี้ตัวนี้มันถักด้วยลายที่แบบแค่หลักแค่นั้นเองค่ะแค่หลักแค่นั้นเองตัวเดี๋ยวบุผาจะทำตัวอย่างให้ดูหน่อยนึงนะคะในการทำลายนะตัวนี้นะคะเสื้อตัวนี้ก็ถ้าตกก็ตกXXL หรือไซส์ก็44ถ้าตกไซส์นะคะไซส์44ชายจะไม่ยาวมากแขนตกนิดหน่อยแขนตกนิดหน่อยเดี๋ยวมาแนะนำท่านผู้ชมค่ะตัวนี้บุผาใช้ไหมใช้เศษไหมนะคะเศษไหมของไหมพรมของวีนัสพอดีที่เอามาถักคะสีดอกอะค่ะทีนี้มันจะมีเศษไหมเหลืออยู่เราก็เอามาผสมสีกันค่ะไล่สีกันไล่เฉดสีกันพอดีว่าเนี่ยค่ะหายไปสีชมพูอันหนึ่งก็ทั้งหมดเนี่ย6 สีคือถ้าท่านผู้ชมมีไหมที่เป็นเศษไหมอย่างเงี้ยค่ะเศษไหมพรมอย่างเงี้ยเราก็มาถักจะถักเป็นตัวดอกก็ได้เป็นตัวดอกสีๆค่ะสลับกันหรือไม่ก็ทำเป็นสีเสื้อแบบนี้ก็ได้ค่ะตัวนี้ผู้ผาทำเป็นคอปาดนะคะคอปาดก็คือถักด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าด้านหลังเนี่ยค่ะมาชนกันเลยมาชนกันนะคะแล้วก็ตรงบ่าเนี่ยค่ะตรงที่ต่อกันเนี่ยค่ะผู้ผาทำตัวนี้ตรงที่ต่อกันนะคะทำโซ่กลับไปกลับมาทำโซ่กลับไปกลับมานะคะเสื้อตัวนี้จะเป็นคอปาดแล้วก็มาเก็บคอหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองค่ะเก็บคอ2 รอบค่ะด้วยตัวเอ็กเก็บคอ2 รอบนี่นะคะคือมาชนกันแต่ใส่เนี่ยออกมาพอดีเวลาใส่เสื้อนะคะทีนี้ท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยตรงรอยตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยสวยนะคะตรงที่เราต่อแขนออกมาแต่ถ้าท่านผู้ชมเป็นคนที่แขนสวยนะคะก็ต่อตรงท้องแขนนะคะตรงท้องแขนนะเราไม่ต้องเว้านะคะไม่ต้องเว้าขึ้นตรงเลยขึ้นตรงให้เป็นตัวกว้างๆนะคะขึ้นตรงเลยพอแขนจะตกออกมาแขนเสื้อเนี่ยค่ะจะตกออกมาพอดีจะตกออกมาพอดีนะเดี๋ยวบุผาว่าจะถักอีกตัวหนึ่งอยู่ที่เป็นแบบว่าไม่ต้องต่อแขนพอต่อแขนด้วยบุผาแขนเป็นแผลเป็นก็เลยต้องต่อแขนค่ะต่อแขนออกมาเนาะทีนี้ก็มาแนะนำท่านผู้ชมว่าอันนี้ทำหลักแค่นั้นเองค่ะตัวนี้ไหมพรมเนี่ยรีดแล้วนะคะทีนี้เรารีดเนี่ยเรารีดครั้งเดียวรีดครั้งเดียวนะคะแล้วก็ไปซักแล้วก็ลงน้ำยาปรับผ้านุ่มคือไม่ต้องไปรีดอีกนะคะตลอดการใช้งานของไหมพรมเนาะเราไม่ต้องไปรีดออกไม่ต้องไปรีดอีกอันนี้ผู้ผาใช้ไหมพรมของวีนัสเส้นเล็กค่ะเส้นเล็กเข็มผู้ผาใช้เข็มเบอร์ 3เข็มเบอร์ 3นะคะใช้ถักตอนนี้ก็ไหมผสมใช้ไหมไม่เปลืองค่ะอันนี้หมดไหมไปนิดเดียวที่4นี่นะคะก็คือเวลาทำหลักเนี่ยค่ะบุผัดถ้าขึ้นตัวอย่างให้ดูนิดนึงเผื่อท่านผู้ชมจะถักไว้ใส่เล่นค่ะมีไหมหลายๆสีนะอยากเอาเป็นโทนสีชมพูโทนสีฟ้าสีอะไรไล่สีอย่างเงี้ยค่ะเรามีเศษไหมอยู่บางทีเหลืออย่างละนิดละหน่อยเราทำอะไรไม่ได้นะถักเราก็เอามาทำเสื้อตัวนี้ค่ะเวลาเราขึ้นโซ่เราก็ขึ้นโซ่ตรงชายนะคะให้โซ่หลวมๆให้โซ่หลวมๆนะคะเวลาทำชายให้โซ่เนี่ยหลวมๆอย่าแน่นนะเพราะว่าเวลาเราถักหลักขึ้นมาเนี่ยค่ะมันจะได้ไม่ตึงไม่ตึงมากเรามาเก็บชายอีกทีหนึ่งให้โซ่หลวมๆนะคะเวลาขึ้นโซ่พอเราได้โซ่จนรอบตัวเราเนี่ยเราจะเอาแบบหลวมๆตัวใหญ่ใช่ไหมคะก็เอากว้างหน่อยนะคะแล้วเราก็ขึ้นโซ่เป็นพอขึ้นต้นนะคะโซ่4อันนี้ยังไม่ต้องเอามาชนกันนะคะให้หรือจะชนกันก็ได้เพราะว่าลายนี้มันไม่มีอะไรเนาะจะเอาโซ่มาชนกันก็ได้แต่มันจะบิดบุผาแนะนำว่าอย่าเพิ่งเอาโซ่มาชนกันให้ทำอย่างนี้ขึ้นก่อน
ช้พันหัวเข็ม2ครั้งนะคะลงในหลักทีละหลักลายนี้นะลงในหลักทีละหลักเนี่ยค่ะพอดีว่าปูผามีถักลายนี้อยู่หลายตัวอยู่แต่ว่าใช้สีหลากสีแต่ทีนี้เห็นสีไหมเห็นไหมมันเหลืออยู่พอสมควรน่าจะได้เสื้อตัวหนึ่งก็เลยเอามาทำนี่นะคะก็ใช้พันหัวเข็ม2ครั้งใช้เข็มเบอร์3เบอร์4ก็ได้ค่ะอันนี้เราถักหลวมๆได้เลยนะคะไม่ต้องถักแน่นก็ได้เพราะว่าเวลาไปรีดมันก็จะพอดีไหมก็จะไม่ร้อนมากนะคะไหมพรมเพราะเราถักเนี่ยเราถักไม่ได้ถักแน่นนะเพราะเราพันหัวเข็ม2ครั้งอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้หลักเนี่ยมันยาวพอหลักมันยาวมันมีช่องว่างพอเรารีดอะค่ะมันมีช่องว่างพอมีช่องว่างทําให้ไม่ร้อนนี่นะคะเราก็ถักไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคือลายนี้ไม่มีอะไรนะคะลายนี้ไม่มีอะไรเนี่ยค่ะพอถักไปอย่างนี้พอชนพอเราถักจนไปจนหมดโซ่ที่เราต้องการแล้วใช่ไหมคะเราก็มาชนกันเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะเอามาชนกันอย่างนี้ตรงโซ่เนี่ยมันจะได้ไม่บิดมันจะได้ไม่บิดนะคะวิธีทำนะเนี่ยค่ะพอรอบที่2มาพอรอบที่2มาก็โซ่สิอันนี้เราทำเป็นวงกลมใช่ไหมคะอันนี้ทำตัวอย่างเราก็ลงในช่องนึงนี้ค่ะเนี่ยมันมีช่องมันก็ลงตามช่องเลยอย่างนี้นะคะอันนี้เราต้องการให้มันเห็นเป็นช่องอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่นะตามนี้เลยจะเป็นอย่างนี้แล้วก็พอรีดออกมามันก็จะโชว์มันก็จะห่างๆนะคะมันก็จะห่างๆเนี่ยค่ะลายนี้มีแค่นี้เองลายนี้มีแค่นี้พันหัวเข็ม2ครั้งถ้าใครอยากได้หลักยาวก็3ครั้งก็ได้อันนี้นะคะแต่ใช้ไหมพรมจะสวยกว่านะลายนี้ใช้ไหมพรมใช้ไหมพรมหลากสีสลับสีนะคะเนี่ยนะเนี่ยไล่สีไปเดี๋ยวพอถ่ายรูปมันจะสวยเองค่ะทีนี้พอถึงวงแขนอันนี้จะวงแขนกว้างๆนะคะบุผาแนะนำว่าไม่ต้องเว้าแขนนะถ้าใครไม่ทำแขนแต่ของบุผาเนี่ยทำแขนก็ต้องเว้าเข้ามานิดนึงค่ะเว้ามาประมาณนิ้วหนึ่งถ้าทำแขนนะคะถ้าไม่ทำแขนก็ถักตรงถักวงแขนเนี่ยค่ะตรงขึ้นไปเลยแล้วก็เอาหัวไหล่ชนกันเสื้อตัวนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยถักเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันจะได้เสื้อออกมาเป็นตัวใหญ่ๆแล้วแขนตกพอดีแล้วคอปาดทำคอปาดแบบนี้ค่ะเนี่ยนะทำคอปาดแบบนี้แล้วเราก็เก็บข้างแต่วิธีเสริมที่ภูผาเสริมตรงนี้ที่ไม่เอาไหล่มาชนกันนะคะเพราะว่าคอเนี่ยให้มันจะได้ไม่ชิดตรงประมาณลูกกระเดือกเราอะเราไม่มีลูกกระเดือกแล้วนะมันจะได้ไม่ชิดมากค่ะก็ให้มันนิดหนึ่งให้คอมันตกคอปาดเนี่ยค่ะตกมานิดหนึ่งเป็นมุมตรงนี้นิดหนึ่งนี่นะคะแต่ตรงปาดเนี่ยให้กว้างนิดหนึ่งนะถ้าคอปาดให้กว้างนิดหนึ่งเนี่ยค่ะประมาณฟุตกว่านะประมาณไม้บรรทัดกว่าหรือไม้บรรทัดหนึ่งอะตรงคอเนี่ยนะคะตรงคอที่ปาดนะเราตั้งไว้ที่ไม้บรรทัดหนึ่งก็ได้เนี่ยนะคะตรงคอเราแล้วไหล่มันจะตกลงนิดหนึ่งไหล่จะตกลงนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าทำเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราไม่ต้องต่อแขนไหล่จะตกมาประมาณต้นแขนค่ะมันจะสวยนะลายนี้นะลายนี้เป็นอะไรที่ลายง่ายๆนะคะถักออกมาแล้วบุผาว่ามันสวยนะเดี๋ยวบุผาใส่ไปทำงานแล้วจะมาเปลี่ยนหน้าปกให้ดูและตรงชายนะคะบุผาก็เก็บใหม่ก็คือทำตัวเอ็กเก็บหน่อยเดียวเองเนี่ยค่ะทำตัวเอ็กเก็บแต่ว่าตรงแขนสีชมพูนี่หมดพอดีเลยเก็บไม่ได้ก็เลยต้องปล่อยเป็นแบบนี้พอดีไหมหมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงพอดีสีชมพูค่ะทีนี้ว่าเนี่ยค่ะเราก็ไล่สีว่าเราจะเอากี่รอบสมมติว่าเรามีไหมเศษไหมน้อยใช่ไหมคะเราอาจจะ2รอบอย่างเงี้ยค่ะสีละ2รอบก็ไล่สีไปหรือคะเป็นสีลุ้งอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะก็สวยดีอันนี้ผู้ผัดจะทำไม่ชายเสื้อไม่ยาวมากชายเสื้อจะไม่ยาวมากนะคะถ้าใส่ก็ประมาณก็คือชายกำลังพอดีค่ะคือจะไม่เอายาวจนเกินไปทีนี้ถ้ายาวเกินไปมันก็ทำได้ค่ะแต่ว่า
บุปผาไว้ใส่กับกระโปรงเนาะใส่กับโปรงไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็มาแนะนำท่านผู้ชมแบบง่ายๆสั้นๆเศษไหมนะคะเศษไหมพรมที่เราถักที่เราถักลายของแต่ละตัวเนี่ยค่ะเราก็เอามาไล่สีอยู่ที่ว่าเราจะมีเฉดสีอะไรเราก็ไล่แล้วก็ใส่แล้วก็เอามาใส่ก็ผูกผ้าว่ามันก็จะสวยก็จะสวยไปอีกแบบก็จะได้เป็นเสื้อใส่ง่ายๆก็เป็นเสื้อสีสดๆอีกตัวหนึ่งค่ะแล้วถักง่ายด้วยถักแค่วันเดียวก็เสร็จถ้าไม่ทําแขนนะคะแป๊บเดียวเสร็จถ้าไม่ทําแขนนะถ้าไม่ทําแขนตรงเนี้ยค่ะพอขึ้นมามันจะสวยกว่านะถ้าไม่ทําแขนนะคะมันจะติดปัญหาตรงที่ทําแขนที่ต่อออกมาเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นรอยอันนี้อยู่นะแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ทําแขนเนี่ยมันจะออกมาพอดีมันจะสวยมันจะไม่เป็นรอยค่ะสีมันก็จะตกพอดีทีนี้ตัวนี้บุผาทำมาอย่างนี้แล้วเพราะว่าแขนบุผาเป็นแผลเป็นเลยต้องปิดแต่ทีนี้ถ้าท่านผู้ชมไม่เป็นแผลเป็นอย่างนี้ค่ะบุผาแนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะทำเป็นสี่เหลี่ยมต่อแขนมันก็จะพอดีเลยค่ะทำเป็นไอ้นี่นะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะมาทำอีกสีเพราะว่ายังมีโทนสีเขียวน้ำตาลอะไรอยู่ก็จะมาทำอีกตัวหนึ่งที่ไล่สีแบบนี้ค่ะไล่สีแบบนี้บุผาว่ามันก็น่าใส่อยู่นะเป็นเสื้อที่น่าใส่คือมันหาไม่มีเป็นเสื้อที่แบบของเราเองอะค่ะคือเศษไหมบางทีอย่างละนิดละหน่อยบางทีเราทิ้งคว้างๆนะเราก็จะไม่ทิ้งมันก็จะได้เอาไหมนะมาใส่ผสมกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไล่สีกันไปก็ลองทำกันดูนะคะอันนี้เป็นลายแค่พันหัวเข็ม2ครั้งแค่นั้นเองนะเออแต่ถ้าใครที่แบบว่าจะเอาแบบจะเอาห่างหน่อยก็เว้นสักโซ่หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนลายตาข่ายแต่อันนี้บัวผาไม่เว้นโซ่มันก็พอรีดออกมามันก็ยังห่างอยู่ค่ะก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งคลิปนี้เป็นก็คือไม่มาเน้นถักนะเพราะลายถักมันเป็นลายถักที่ไม่ยากแต่มาให้เห็นว่าลายถักที่ไม่ยากแล้วเรามาไล่สีกับเสื้อเนี่ยค่ะมันก็เป็นเสื้อที่น่าใส่อีกตัวหนึ่งใส่ไปเที่ยวไปไหนไหนอะไรได้เลยค่ะก็ฝากท่านผู้ชมไว้อีกคลิปหนึ่งนะคะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ